กชนครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ด้วนเพลงชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ฮะโลแลนด์นิทุราเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกันทั้ง3ท่านในวันนี้นะฮะพี่พีเสดอพี่แอนสิเรียมและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะศิลปินรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้สุดยอดแชมป์แห่งจักรวาลดวลเพลงดำดัสกรฮะมากับเพลงอกหักบอกกล้าบอกเมียหลักนั่งส่งลงส่งใจห่างเมียถามว่าเจ้าเป็นยังบ่สบายหรือใดบ่สิตอบเมียจังได้น้องแค้นในคอนเว้าบ่ได้ว่าใจอ้ายนี่มุ่นแหลอยจิกเงินบาทแบ่งนาบาทแบ่งจากเมียแบ่งไปลงสาวทุ่มเบิดมีถึกสวมเขาย้อนจิกลอยไปคุยซ้อนย้อนจิกลอยไปคุยซ้อนไปคบซ้อนเจ็บมันใจโดนฉีกเมื่อกิ๊กลอยมีคนใหม่สมน้ำหน้าหัวใจมีเมียแล้วยังลอยไปมีสาวเงินบ่หน่อยลอยคิดเมียโอนไปให้เจ้าลอยไปกอดเป็นครั้งเป็นคราวคิดว่าสาวนั้นใจภาคดีบาปกินหัวละดิเมื่อวันนี้กิ๊กลอยมีใหม่เตอคบซ้อนมากมายวันที่อายบ่ได้มาหาเจ็บเลือกเกินเราแพ้เงินคนที่รวยกว่ารอยอีกกิ๊กที่ให้มามันเสียหน้าแล้วยังเสียใจเจ็บบ่ได้อาการเหงามันซอเจ็บบ่ได้อาการเหงามันซอจนไม่ทำจะจบไปยังละบ่ละเพราะละมือแสนสับสนแต่ใจหนึ่งมันเกินแสนสับสนแต่ใจหนึ่งมันเกินยากกว่านี้เลิกกันแต่ยากเกิดสงครามโลโดนกิ๊กหักอกอายก็เลยโอ้หักสงสารเมียที่รักแม่อีหนูบ่ฮู้อีอังไปหาหมอปอเมียถามอ้ายน้ำตาพักอยากเล่าความจริงให้ฟังแต่ย่านเจ้าของมีอันเป็นไปบอกบ่ได้สิเว้าจังได๋ว่าผัวอกหักปล่อยเมียไปเสียรักหัวใจเสียหลักบ่อยากเว้าลาพอชดใช้กรรมอยู่แบบช้ำๆให้มันนำใจพยายามลืมที่ใครไว้พยายามลืมที่ใครไว้ประทับมาเป็นคนดีคนเสียเงินละไปเบิดบ่น้อยเสียเงินละไปเบิดบ่น้อยเงินลอยไปเลี้ยงสาวอ้อแต่เจ็บละนอกแต่เห็นยังบ่ได้บ่ได้หรือบ่ได้บ่ได้ตัวอายบ่มักมีทำใจฟรีเมื่อยิ่งมีคนใหม่จากนี้ไปคือสาวดีเด่นจากนี้ไปคือสามีดีเด่นเพื่อชดใช้เวรที่เคยดื้อ
ับซ้อนมากเลยเนาะวิ่งแบบซับซ้อนมากเหมือนซับซ้อนมาตั้งใจฟังมากเต้นก็อยากเต้นแต่เรื่องราวก็น่าติดตามเรื่องมันแล้วคิดว่าจะเป็นเพลงนี้ถ้าเป็นพี่พีร้องอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ผมสู้พี่ดำไม่ได้หรอกครับพี่ดำมันบุคลิกได้คือได้หมดเลยอ่ะได้หมดเลยหลังจากจบรายการไปเป็นไงคิวงานก็คิวงานก็เริ่มเข้ามาเยอะครับพี่เป็นครับตอนนี้ครับผมก็เดือนละแต่ก่อนเดือนละงานตอนนี้ก็เดือนละ 5-6 งานเดือนละ7งานอย่างนี้ครับก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆครับก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วอ๋อมีงานไหนที่แบบวางตัวไม่ถูกสุดละก็มีงานในห้างนี่แหละครับที่อุดรที่อุดรที่อุดรเซ็นทรัลอุดรเซ็นทรัลอุดรวันนั้นทำไมร้องเพลงกลางห้างแล้วมันยังไงมันก็เนี๊ยบครับแต่เราไม่มีความดื้อความดิบโชว์แฟนเพลงครับมันก็จะไปยืนที่หรือเราให้แม่ๆฟังอย่างนี้ครับโดนบรรยากาศห้างมันขมโอ้ยพี่ครับมาบ้านผมเสียดายเลยเราน่าจะทำไมเป็นเรามากกว่านี้ครับเออครับผมแต่เขาหน้าเอาใหม่เนาะเขาหน้าเอาใหม่ครับบอกอะไรกับแม่ๆแฟนคลับที่ไปวันนั้นหน่อยแล้วไม่เจอดำเห็นดำแต่ไม่เจอดำร้องเพลงเจอดำยืนทำตัวหล่ออยู่ก็วันนั้นที่แม่ๆนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ไปเชียร์อยู่หน้าเวทีที่เซ็นทรัลอุดรก็ขอโทษแม่ๆนะครับเพราะว่าวันนั้นอาจจะไม่สุดในความรู้สึกของดำแต่อาจจะพอประมาณหรืออาจจะดีในสายตาทุกท่านนะครับแต่ความเป็นดำดาสกรรอบหน้าผมไม่ให้ผิดหวังแน่นอนครับผมจะใส่เต็มที่ครับโอ้น่ารักมากครับผมน่ารักมากเอาละวันนี้พร้อมมอบกำลังใจให้ทุกคนไหมฮะพร้อมครับพี่แฟนครับประจำที่ได้แล้วดำดาสกร